ได้ข่าวคันนี้หมดไปไม่น้อยคันนี้ก็รวมๆตกแต่งไปก็อยู่ประมาณ 6-7 แสนจูนล่าสุดอยู่ที่358แรงม้า358แรงม้าลงพื้นลงพื้นมีอีกอันที่มีชิ้นเดียวในประเทศก็คือชุดท่อไอเสียของ HKS ราคาของแต่งทั้งหมดเท่าไหร่คะคันนี้ทำไปทั้งหมดก็สามารถซื้อเบียร์แซดมือสองได้คันหนึ่งก็ประมาณ 1,500,000 บาทราคาเท่าไหร่นะพี่อยากรู้ราคาราคาบอกคู่นี้ประมาณ 300,000 เดี๋ยวลองดูครับวันนี้เราอยู่ไหนพี่ต่ออยู่กับอูกาลาด86คนนี้ใครอ่ะผู้บริหารกาลาด86ใช่เหรอให้ข้อมูลรถเราวันนี้วันนี้ช่วยให้ข้อมูลนะคะสวัสดีพี่นักงานสวัสดีพี่นักงานสวัสดีครับสวัสดีครับคำวอร์ดคำวอร์ดในวงการนานแล้วอยู่มาจนแบบรู้จักพวกเรามาเป็น10ปีแล้วถึงเหรอน่าจะมาเกือบนะเกินเกิน20ไงขอเกินเกือบ20เกือบ20เกือบ20ปีวันนี้เราก็จะมาให้นัดให้ความรู้เกี่ยวกับ BRZ ต้องบอกว่า BRZ Subaru BRZ ใช่ไหมคนเล่นมันเฉพาะกลุ่มมันไม่ได้แบบว่ามันเยอะมากตลาดแต่ต้องบอกว่ามีกลุ่มนึงที่ยังเล่นและยังคงรัก BRZ กันอยู่ซึ่งพี่นัทก็ข้ามหมดมาจากของแต่งเรซิ่งกระโดดมาอยู่จ่อจงทำไมถึงมาจ่อจง BRZ ก็ตอนนี้คือ Subaru นะครับกับ Toyota เขาทำรถออกมาเป็นรถสปอร์ตรุ่นหนึ่งนะครับก็ถ้าเป็น Toyota มันจะเป็นเรียกว่ารุ่น Toyota FT86นะครับแล้วก็ Subaru ก็คือเรียกว่าเป็นSubaru BRZ เป็นสปอร์ตขับหลัง ซึ่งตัวเนี้ยมันออกมาก่อน Supra เรารถสปอร์ตมันเว้นช่วงมานาน มันก็จะเป็นตัวเนี้ยก็คือเป็นรถที่มาแทนที่มาใช้เรียกว่ามาขายทำตลาดกันอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีเอามาให้แต่งได้เยอะที่สำคัญคือขับหลังใช่เป็นรถขับหลังขับหลังใหม่ๆไม่ค่อยมีอันเนี้ยใช่แล้วขอถามแบบคนไม่รู้เรื่องหน่อยครับ BRZ กับ FT ผมมันต่างกันยังไงคือโดยรวมก็เหมือนกันนะใช่เหมือนกันแต่พี่นั่นบอกว่ามีข้อแตกต่างครับต้องมีข้อแตกต่างก็รถรุ่นนี้ก็คือเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Toyota กับ Subaru นะครับก็คือเทคโนโลยีต่างๆก็พัฒนามาร่วมกันนะครับข้อแตกต่างที่มันต่างกันเนี่ยก็คือแค่รูปลักษณ์ภายนอกนิดหน่อยเองก็คือมีไฟหน้ามีกันชนหน้า มีสปอยเลอร์อะไรที่แตกต่างกันแล้วก็ภายในนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าพื้นฐานโครงสร้างตัวถังเครื่องยนต์เกียร์ทุกอย่างเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดอ๋อแล้วรุ่นพวกนี้จะมีเกียร์โต้เกียร์ธรรมดาเลยไหมมีครับก็มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้แต่ในตลาดบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ออโต้กันมากกว่าก็คือเป็นรถรุ่นใหม่เป็นเครื่องสูบนอนเป็นบ็อกเซอร์ uh-huh. และเป็นเกียร์ออโต้เป็นขับหลัง uh-huh. เขาออกแบบมาเพื่อให้ขับสนุก uh-huh. ใช้ในเมืองขับสนุกรถดูไม่ใหญ่มากดูคล่องตัวก็คือทั้งผู้ชายและผู้หญิงใช้ได้ uh-huh. นะครับ uh-huh. ถ้าเรามารับคุยแค่นี้มันไม่ใช่เรามาทำไมต้องไก่ใช่เราต้องมาดูตัวแต่งตัวเจ็บของที่นี้ได้ข่าวว่าสองคันนี้ไม่ธรรมดาครับสองคันนี้เป็นยังไงพี่นัทมาคันนี้เลยแบบพี่ต่อก็ที่นี่นะครับที่กลาด86เราก็จะดูแลในเรื่องของการทั้งเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์ทั่วไปแล้วก็โมดิฟายนะครับอย่างคันนี้เป็น BRZ ก็มีการติดตั้งชุดเทอร์โบคิดเข้าไปเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มแรงม้าเพิ่มสมรรถนะให้กับรถเป็นของอะไรเทอร์โบคิดเนี่ยเทอร์โบคิดอันนี้จะเป็นของสำนัก MCR จากญี่ปุ่น MCR ใช่ครับ MCR นะครับก็เซ็ตเทอร์โบเซ็ตโครงหลังเซ็ตทุกอย่างให้ครบเลยใช่แล้วใช่ก็คือในชุดเทอร์โบเนี่ยก็คือมีอุปกรณ์คือมีเทอร์โบมีอินเตอร์มีท่อต่างๆให้ต้องเฮดเดอร์มาให้เสร็จคือสามารถเรียกว่าเป็นชุดเทอร์โบมาแปะลงกับเครื่องเดิมได้เลยไม่ต้องมายุ่งอะไรกับภายนอกแล้วเราต้องใช่เราต้องจูนกล่องอะไรเพิ่มไหมควรจะจูนกล่องครับเพราะว่าพอมีเทอร์โบเข้าไปแล้วเนี่ยมันอัดอากาศเข้าไปมากขึ้นจากของเดิมรถเครื่องมันเป็น NA นะครับแรงม้าที่มันเพิ่มขึ้นไปอย่างMCR ตัวนี้บูสต์อยู่จุด5แรงม้าเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างน้อย100แรงม้า100แรงม้า100แรงม้าจากเดิมนะครับมันก็ต้องมีการจูนกล่องเพื่อการปรับน้ำมันปรับไฟใหม่อากาศให้มันแมทกัน
ทางอู่นี่ใช้กล่องอะไรครับปกติที่อู่จะใช้เป็น ECU Tech ครับ ECU Tech ครับจะเป็นรีแฟตกล่องเดิมเข้าไปได้ข่าวคันนี้หมดไปไม่น้อยคันนี้ก็รวมๆตกแต่งไปก็อยู่ประมาณ 6-7 แสนคือรวมหมดทั้งคันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นชุดเทอร์โบชุดเบรกจากเอเลสนะครับล้อชุดบอดี้พาร์ทต่างๆนะครับเป็นพาร์ทของอะไรครับพาร์ทจะเป็นเป็น SCI ครับ SCI SCI ครับแต่ตัวนี้จะทำจะเป็นคาร์บอนมาสวยดีค่ะทั้งภายในภายนอกรู้สึกว่าทางร้านใส่พาร์ททำสีด้วยใช่ไหมมีเห็นมีตู้สีอยู่ใช่ถ้าลูกค้าอยากจะขออยากได้บอดี้นี้มาที่นี่ที่นี่มีบริการให้ใช่นะครับก็คือเราก็เซอร์วิสได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสพื้นฐานทั่วไปเช็คระยะต่างๆโมดิฟายต่างๆนะครับแล้วก็ที่ตอนนี้ลูกค้าจะมาทำเยอะที่สุดสำหรับ86กับ BRZ ก็คือในเรื่องของคอพวงมาลัยทำไมคะมันเป็นไรมันจะเสียมันดังเสียงมันดังนะครับมันก็คือตอนนี้คือเราที่เนี่ยเราทำจบไปเป็นร้อยคันละเรารู้ปัญหาเพราะเราข้อบอกอยู่ตรงนี้แล้วถ้าใครขับ86เนี่ยจะต้องไอ้นี่จะต้องมามีปัญหาเรื่องคอพวงมาลัยใช่แก้ตรงจุดนอกจากคอพวงมาลัยมีอะไรอีกคะอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรครับอย่างอื่นเราก็เซอร์วิสได้ปกตินะครับปัญหาหลักๆถ้าคนขับ86นี่จะรู้ทันทีว่ามีแค่พวงมาลัยนอกนั้นไม่มีแล้วทางบริษัทเขาไม่ปรับปรุงเรื่องคอพวงมาลัยมามันเรียกว่ายังไงดีมันเสียในเฉพาะจุดข้างในซึ่งมันในการซ่อมเนี่ยค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงถ้าเข้าศูนย์นะครับแต่ว่าที่ของเราเนี่ยค่าใช้จ่ายมันไม่แพงเรารู้หลักพันครับถ้าสมมุติว่าถ้าเข้าศูนย์เปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเนี่ยมันก็คือประมาณสัก 30,000 แต่อยู่ที่นี่อยู่ที่เราก็ประมาณ 5,000 บาทจบแล้วไม่เสียเลยหรือว่าไม่เสียครับอ๋อคือแก้ไขใช้ยาวเลยครั้งนี้ใช้ยาวเลยว่าละไหนๆอยากรู้ชุดนี้ต้องฟังเสียงหน่อยได้เลยครับสตาร์ทให้ฟังหน่อยสิโอเคเชิญเลยครับเสียงเอาเรื่องเลยนะเสียงโหดผมขอถามหน่อยพี่นัทครับเครื่องบ็อกเซอร์มันเดินไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วสมมุติรู้ที่มันเดินปุบ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 ไม่เหมือนแล้วคือเพราะว่าพอเป็นเครื่องเจนนี้เสียงมันจะนิ่งแล้วมันจะไม่กระพือเหมือนคอแดงเหมือนก่อนใช่นะครับก่อนเดินปุบ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 แต่ว่าตรงนี้มันก็จะมีเป็นของแต่งออกมาให้เสียงมันเดิมก็มีให้มันเดินกระพือก็ได้ก็มีอ๋อแต่เนื่องจากพอมันเป็นเทอร์โบไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์เหมือนเดิมคือเสียงมันจะค่อนข้างนิ่งสำหรับเครื่องตัวนี้แต่ถ้าเป็น NA เนี่ยสามารถสั่งเฮดเดอร์แต่งซิ่งเป็นให้เสียงมันกระพือได้อ๋อเฮดเดอร์เฮดเดอร์ครับ NA แพงไหมเฮดเดอร์เนี่ยเฮดเดอร์ก็อยู่ประมาณ 30,000 กว่าบาทของนอกนะครับของญี่ปุ่นชุดเทอร์โบนี้เท่าไหร่นะชุดเทอร์โบชุดนี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่พร้อมติดตั้งพร้อมจูนอันนี้ขายของใช่ไหมเนี่ยใช่ขอขายของนิดนึงนะครับแบ่งตังค์แบ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยปกติชุดนี้จะอยู่ประมาณ300,000กว่าบาท300,000นิดๆนะครับแต่ตอนนี้คืออยู่ที่225ช่วงนี้โควิดใช่80,000ขายไปเยอะใช่พร้อมติดตั้งพร้อมจูนนะครับเพื่อนเอาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยใช่ไหมอย่างนี้เลยใช่ไหมมันจะมีชุดโชว์โบชุดนี้แต่ว่าชิ้นนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมเป็นโบออฟนะครับอันนี้เป็นต่างหากที่สิ่งที่จะได้ก็คือว่าชุดเทอร์โบกล่องเฮดเดอร์เทอร์โบชุดอินเตอร์จูนกล่องนะครับพร้อมติดตั้งแล้วก็จูนกล่องให้นะครับแค่นี้คือพูดง่ายสเต็ปเริ่มต้นปะสเต็ปจะสเต็ปเริ่มต้นก็ได้ครับเพราะว่าชุดคันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนหัวฉีดยังไม่เปลี่ยนหัวฉีดยังไม่เปลี่ยนปั๊มติ๊กนะครับก็คือใช้แค่ชุดเทอร์โบของ MTR แปะลงไปเลยกับเครื่องเดิมเกียร์ออโต้เดิมนะครับขึ้นมา100แรงม้าก็โอเคนะครับหลังเสีย 300,000 ได้มาขนาดนี้แล้วก็ข้อดีของชุดเทอร์โบ MTR เนี่ยคือการตอบสนอง
ค่อนข้างไวบูธจะติดไวมากเพราะนั้นการขับในเมืองเนี่ยจะสนุกมากอัตราเร่งแซงเนี่ยดีมากแล้วส่วนของความร้อนจะมีปัญหาไหมไม่มีหม้อน้ำต้องเปลี่ยนไหมรุ่นเนี้ยหม้อน้ำไม่ต้องเปลี่ยนครับเราก็คือเราใช้แค่พวกน้ำยาคูลแลนต์ซึ่งมันดีๆหน่อยนะครับ ที่นี่เราก็จะใช้ซันโนโกกับ HKS สองยี่ห้อช่วยได้ฮะช่วยได้ครับช่วยได้เยอะเลยครับทำเห็นบางคนบอกว่าไม่ได้ช่วยเอาตังค์เฉยๆความร้อนลงเยอะเลยนะแล้วส่วนน้ำมันเครื่องเนี่ยเราใช้เกรดอะไรน้ำมันเครื่องเหมาะกับเครื่องสูบนอนน้ำมันเครื่องที่นี่เราใช้เป็นเบอร์40เบอร์40หนืดหน่อยใช่หนืดหน่อยเบอร์ของเดิมโรงงานมาจะเป็นสเปคคือเบอร์30นะครับแต่พอเราใส่เทอร์โบไปนะก็คือเราใช้ประมาณเบอร์40คือทดเบอร์ขึ้นมาให้ทนความร้อนได้มากขึ้นหน่อยนึงอ๋อครับก็โอเคนะจบเลยนะที่เดียว อย่างตัวนี้ก็คือพอเป็นชุดเทอร์โบชุดคิดที่ทำสำเร็จเนี่ยก็คือใช้งานได้ทุกวันอันนี้เขาก็ใช้งานทุกวันแอร์เย็นเพียงพอใช่ไม่ได้จุกจิกอะไรกี่วันเสร็จครับถ้าลูกค้ามาจอดปึ้งวัดติดตั้งประมาณวันครึ่งวันคือภายในอาทิตย์นึงเนี่ยคือเราพร้อมจูนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วของมีเลยใช่ไหมของมีเลยครับผมใครมี86ต้องมานะใครมีสมรู้ต้องมาเนี่ยของมีเลยแล้วไปดูคันแรงเดี๋ยวไปดูคันแรงอีกคันนึงคันนี้ทำอะไรบ้างครับพี่นัทคันนี้ก็จะเป็นสมรู้ BRZ เหมือนกันนะครับแต่ว่าชุดเทอร์โบจะเป็นคนละสำนักUh-huh. คันนี้จะเป็น HKS uh-huh. นะครับซึ่งเทอร์โบจะมีขนาดใหญ่กว่าของ MCR นิดนึง uh-huh. นะครับแล้วนอกจากเทอร์โบนี้คือเพิ่มเติมอะไรบ้างอ่ะหัวฉีดคันนี้มีป่ะคันนี้มีชุดเทอร์โบนะครับหัวฉีดใหญ่แล้ว oh. ปั๊มติ๊กใหญ่แล้วปั๊มติ๊กใหญ่แล้วนะครับแรงดันสูงแล้วใช่ uh-huh. ครับแต่ว่าเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมอยู่เกียร์ออโต้เดิมเดิมอยู่ยังไม่ได้ยุ่งกับเกี่ยวกับเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์นะครับคุณไงว่าไล่รอบข้างใช่ภายนอกอย่างเดียวภายนอกอย่างเดียวคันนี้ม้าเท่าไหร่ครับคันนี้จูนล่าสุดอยู่ที่358แรงม้า358แรงม้าลงพื้นนะครับก็สเต็ปถ้าขยับอีกนิดหน่อยน่าจะมีเกือบ400ม้าลงพื้นตอนนี้แรงม้าเยอะสุดในบ้านเราเท่าไหร่อ่ะด้วยเครื่องตัวนี้400คือเยอะสุดแล้วฮะใช่ในบ้านเราใช่แต่ว่าก็ต้องทำไส้ไหนแล้วนะแต่คันนี้ยังไม่ได้ทำคันนี้จะขยับไหมคันนี้เพิ่งทำเสร็จครับ อยากให้เจ้าของได้ลองก่อนเพราะว่ายังขยับได้อีกก็คือดันบูทได้อีกเพราะอันนี้บูทยังอยู่แค่0.8นะครับสามารถเพิ่มบูทได้อีกแล้วก็ขยับต่างๆจูนเซตติ้งได้อีกก็คือถึงบอกว่าคันนี้น่าจะจบเกือบ400ม้านะครับนี่เขาว่าคันนี้ของเท่ทั้งคันใช่นอกจากเครื่องนี่คันนี้เป็นSubaru BRZ แล้วก็ของแต่งเป็น SCI ทั้งหมด SCI ทั้งหมดครับชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับตั้งแต่หน้ายันท้ายเป็น SCI ทั้งหมดนะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นไดร์คาร์บอนของ SCI ด้วยคือติดตั้งที่นี่ทั้งหมดทั้งสีที่นี่มานำเข้ามาแล้วก็นี่ใช่ทางเราจะนำเข้ามาให้ลูกค้าแล้วก็มาติดตั้งทั้งหมดนำเสนอเบาะไม่ธรรมดาครับเห็นบอกว่าคู่เดียวในเมืองไทยเลยฮะใช่เบาะจะเป็น Recaro CS SCI โดยตรง SCI โดยเฉพาะใช่ครับมีแอร์แบ็กใช่โอ้โหคือทำมาเพื่อรุ่นนี้เลยทำมาตลอดรุ่นนี้เลยสำหรับเบาะมีแอร์แบ็กด้วยใช่ทำมารุ่นนี้ด้วยตรงรุ่นครับเสียบปลั๊กแอร์แบ็กได้เลยตรงรุ่นราคาเท่าไหร่นะอยากรู้ราคาราคาบอกคู่นี้ประมาณ300,000ซื้อรถคันหนึ่งได้ซื้อรถคู่ได้เลยโอ้โห300,000มีคันเดียวในประเทศไทยด้วยคู่เดียวใช่แล้วก็มีอีกอันที่มีชิ้นเดียวในประเทศก็คือชุดท่อไอเสียของ HKS ตัวเป็น2สเตทนะครับเป็นท่อแบบมีวาล์วเปิดปิดไอเสียได้นะครับเปิดเสียงได้เปิดปิดเสียงได้คือวิ่งในเมืองรอบต่ำๆก็จะเงียบๆเบาๆสบายๆพอตำรวจกดปุ๊บใช่พอเทอร์โบทำงานปุ๊บกดคันเร่งลงไปปุ๊บวาล์วจะเปิดให้คลายเสียงได้เต็มที่แล้ววาล์วนี่เราเปิดเองไหมหรือว่าออโต้ครับออโต้เลยอ๋อครับคือแรงลมดันก็เปิดเลยใช่คือถึงรอบมันก็คือมันจะทำงานโดยอัตโนมัติมันเป็นไทเทเนียมไหมท่อใช่ไหมปลายเป็นไทเทเนียมครับ
ปาล์มไทเทเนียมก็มีชุดเดียวในประเทศไทยแล้วก็20ชุดในโลกโอ้ยสวยเลยราคาล่ะคะราคาอยู่ที่แสนกว่าบาทถือโอเคนะถือโอเคแพงหรอกแสนกว่าบาทบอ300,000บอ300,000ท่อ400,000ชุดทโบชุดทโบเท่าไหร่ชุดทโบก็อยู่ประมาณ300,000ครับล้าแล้วนี่เบรกเบรกอ่ะได้ขับบนล้อก็ยังไม่มาคันนี้จะเป็นอันนี้ยังเป็นล้อเอ็นไกล้อเอ็นไกอยู่ครับกำลังสั่งล้อไปใหม่อยู่เป็น W Work บิ๊กเล็กก็200,000กว่าใช่แล้วช่วงล่างดีมากเลยคันนี้ช่วงล่างคันนี้เป็นโอลินตัวท็อปครับโอ้โหเท่าไหร่อ่ะแสนกว่าบาทนะแสนกว่าบาทใช่เห็นไหมทั้งคันยังลมยิบๆย่อยๆนะนี่พวงมาลัยพวงมาลัยเห็นยังพวงมาลัยพวงมาลัยจะเป็นโพรว่าสำนักแต่งของญี่ปุ่นเป็นอะคันเทล่าตรงรุ่นโอ้อะคันเทล่าพวงมาลัยก็หลายหมื่นแล้วครับอันนี้ก็คือพี่นัทสามารถที่ลูกค้ารีเควสต์มาอยากได้ชุดแต่งนี้อยากได้บอดี้นี้สามารถที่นี่ใช่หาให้ได้จัดได้จัดให้ได้ครับได้เลยใช่ครับที่ตลาดเราสามารถติดต่อสั่งซื้อนำเข้าให้ได้หมดครับแถมยังเซอร์วิสได้ด้วยคุยกับลูกค้ามาไม่ต้องโมก็ได้มาเซอร์วิสระยะทางไม่ต้องเข้าศูนย์มาที่ก็ได้ได้ครับก็คือเช็คระยะตามปกติแล้วก็เช็คระยะอยู่แล้วนะครับก็จะมีลูกค้าที่นัดคิวเข้ามาเช็คระยะ 20,000 โล 30,000 โลจนแต่กิโลก็มีปกติระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เช็คของเหมือนของศูนย์เราก็มีอยู่แล้วคอมพิวเตอร์มีเช็คใช่ครับใต้คอมอะไรเช็คเลยใช่ราคาของแต่งทั้งหมดเท่าไหร่คะคันนี้ทำไปทั้งหมดก็สามารถซื้อเบียร์แซดมือสองได้คันหนึ่งก็ประมาณ 1,500,000 บาทแต่ก็คุ้มนะของโหเทพๆทุกอย่างเลยใช่แล้วถ้าอยากแต่งแบบนี้ช่วงนี้มีโปรโมชั่นไหมช่วงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นของชุดเทอร์โบของ MCR ไม่มีแบบว่า1,500,000ใช่ไหมโปรโมชั่น1,000,000เงี้ยอย่างนี้ได้ไหม1,000,000ได้อย่างนี้เลยของบางอย่างมันมีแค่ชุดเดียวมึงหันไปจับเจ้าของบอสเลยอ๋อ1,200,000ผม1,200,000อย่างนี้เลยว่ะ1,200,000ได้อ๋อ1,200,000ได้บอสบอกหันมาถามก่อนนะแล้วก็คืออยากรู้ว่ากลุ่ม BR Z Thailand เนี่ยโดยที่ขับ BR Z ส่วนใหญ่จะมาที่นี่กันเยอะไหมก็เซอร์วิสเข้ามาเซอร์วิสหมุนเวียนหรือตกแต่งอยู่กับเราก็มีน่าจะมีเกือบ100คันนะครับจากในทั้งประเทศที่มีทั้งหมดน่าจะมีประมาณสัก 4-500 คันขึ้นไปนะครับดูเยอะนะที่แรกผมว่าเป็นพันนะเยอะ BR Z จริงๆมีอยู่ประมาณนี้เหรอจำนวนที่แน่นอนที่พี่ไม่แน่ใจแต่คือที่เซอร์วิสที่เคยไปมีติ้งด้วยกันที่เข้าเรามีติ้งประจำปีเนี่ยก็คือจะมีประมาณเนี่ยคือรายชื่อสมาชิกก็อยู่ประมาณเกิน500-700-800คันครับก็ถือว่ากลุ่มใหญ่เหมือนกันนะใหญ่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศแล้วก็คือแต่ว่าเรามีติ้งก็คือส่วนใหญ่จะเป็นที่อยู่ในกรุงเทพไงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากที่คุยแล้วเดี๋ยวเราไปลองรถคันนี้กันหน่อยว่ามันดึงหน้าตึงขนาดไหนได้เลยครับตอนนี้เรามาทดสอบรถกันครับกับ BRZ คันนี้สเต็ปกี่ม้าครับคันนี้คันนี้ตอนนี้อยู่ที่360ครับบูท 0.9 คือเป็นเทอร์โบนะคันนี้เป็นเทอร์โบ HKS ครับผมเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะขนาดไหนแต่รู้ว่าช่วงล่างดีมากมีเสียงเล่าๆทบโบด้วยแล้วเกียร์ต้นนี่รับได้กี่ม้าครับก็400ได้พี่400เนี่ยรถเดิมๆนะแต่เราก็ต้องมีปรับแต่งนิดหน่อยไหมก็มีปรับแต่งมีจูนเกียร์ด้วยครับอ๋อใส่ออยแยกใช่ครับมีออยเครื่องออยเกียร์ที่ไม่ถามไม่ได้คือเบาะเป็นตัวพิเศษเบาะเป็นเลคาโร่ CS SCI ที่มีแอร์แบ็คครับผมโอ้โหเท่าไหร่นะเป็นเบาะที่มีแอร์แบ็คใช่ครับเป็น SCI ที่มีแอร์แบ็คครับคู่นี้จะมีแค่1หรือ2คู่ในไทยนะครับแอร์แบ็คมันอยู่ตรงไหนครับพี่ข้างครับข้างๆอ่ะครับคือพูดง่ายๆถ้าเกิดอุบัติเหตุมันห่อตัวเราเลยครับใช่ครับเพราะว่ามันปลั๊กมันเสียบกับปลั๊กเดิมของตัวรถได้เลยทำงานเพื่อนวันนี้เลยแล้วอุปกรณ์แต่งทั้งหมดนี่ทางอู่สั่งเขาเองหรือว่า
ีตัวแทนถ้าเป็นของ NK จะเป็นผมเป็นตัวแทนของ NK ครับ NK ครับเป็นตัวแทน NK โปรดิวเซอร์ของ NK ไทยแลนด์นะฮะแต่พวกเบาะพวกอะไรพวกเนี้ยผมก็จัดการทำมาได้ชุดคงชุดท้า SCI ผมสั่งได้อยู่แล้วอ๋อสั่งได้อยู่แล้วใช่ครับพูดง่ายว่า VR แท้ FT 8นี่คือมาที่จบเลยก็จบแล้วครับผมก็จะเป็นสไลด์ไงทำมาเยอะแล้วพี่ราคาก็คุยได้แล้วแต่งบลูกค้ามีว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสุดถ้ารถเดิมจะมาถ้าน้ำมันเครื่องเช็คศูนย์เช็คระยะได้ไหมได้ครับสบายมาก 3-4,000 บาทเองน้ำเครื่องของแต่งกองของแต่งอะไรเงี้ยจบคือไม่ว่าไม่ใช่เพราะจะมาโมอีกเดียวเอาไม่ต้องทำโมรถอะไรก็ได้จริงๆแล้วอ่ะทำได้หมดนะครับทุกอย่างรถมันพื้นฐานเดียวกันหมดครับเกียร์ตอบสนองดีนะจังหวะคลิปดาวอะไรมันคือสามารถจุดเกียร์ให้ได้รับกับแรงบิดิ้งกับทูโรได้จังหวะเกียร์มันต่อครับใช่ใช่มันแค่เกียร์ดูเกียร์นะดูโอ้คัทเหรอเกียร์โตที่ว่ามันไม่ใช่ดูโอ้คัทที่อย่างนี้ปกติทีเดียวเกียร์ดูโอ้คัทเดี๋ยวลองดูพี่ครับยาวๆเลยพี่ไหนดึงเหวอเลยก็วิ่งถนนผมว่ามันก็ไม่แพ้ใครนะได้อยู่นะคันนี้ผมชอบเกียร์รับเป็น400ม้านะเกียร์เดิมเดี๋ยวโตเลยความรู้สึกคันนี้โอ้ดีมากครับทั้งช่วงล่างทั้งแรงบิดทั้งแรงม้าคือสมูทด้วยช่วงล่างนี้ด้วยแล้วก็ดึงยาวไปปลายนี่คือใช้ได้เลยแหละเวอร์หลังจากไปลองมาแล้วนะคะเป็นไงคุณวีขับให้นั่งนั่งเลยนะผู้บริหารไงหน้าตึงไหมโอ้หน้าตึงซัดเต็มเหนียว3เกียร์ถือว่าแรงใช้ได้เลยแรงเลยตอนนี้ก็อยากให้นะคะคุณวีลองฝากนะคะฝากร้านฝากอู่นะสำหรับคนที่สนใจอยากจะสั่งอะไรหรือว่าอยากจะเอารถเข้ามาทำหรืออยากจะปรึกษาเรื่องของรถเนี่ยสามารถมาหาคุณวีได้ที่ไหนยังไงเชิญเลยค่ะFacebook นะครับก็เป็นกาตะคกนะครับภาษาอังกฤษแล้วก็โทรศัพท์ก็0649478294หรือว่าจะไลน์มาก็ได้ครับ ID กาลาตะคกภาษาอังกฤษครับผมแล้วกาลาตอนนี้อยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนคะอ๋อร้านตั้งอยู่พัฒนาการตัดใหม่ครับผมตรงแถวร้านอาหารตำตลบโพพันธาครับผมโทรมาถามทางได้ครับไม่มีหางหรือว่าโทรมาปรึกษาก็ได้ยินดีตอบไม่มีปัญหาครับแล้วรับเซอร์วิสทุกรุ่นไหมโดยเฉพาะ86คือเราทำได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็ตามแต่คือเราจะค่อนข้างเป็น specialist กับ expert ของด้าน86กับ BRC เป็นหลักครับแต่ไปถึงแล้วก็ได้ทุกยี่ห้อทุกยี่ห้อใช่ครับซูปงซูปาสกายไลน์ได้หมดได้ครับผมซูปาสกายไลน์รถเก่าก็ได้ครับรถใหม่ก็ได้สั่งอะไรได้ที่ไหนพี่นัทจะสั่งอะไรได้ที่ร้านนี่แหละครับโอเคค่ะยังไงก็ขอขอบคุณคุณวีแล้วก็พี่นัทมานะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับอย่าลืมติดตามเดลไทม์คาร์แมกซีนทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ
แรกลองรถมาให้ผมทำอะไรพี่เออยืนเฉยแต่แนะนำร้านแนะนำตลาดไงยืนเฉยดีเลยไม่ต้องพูดอะไรเลยเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงของเครื่องบ็อกเซอร์ใช่ไหมพี่ใช่ครับทำไมต้องเป็นคันนี้ครับคันนี้ยังเป็น86เดิมอยู่แต่ว่าชุดเทรนเดอร์จะเปลี่ยนใหม่นะครับให้เป็นเสียงเป็นบ็อกเซอร์อ๋อครับเสียงคันนี้จะเป็นยังไงครับเสียงก็จะกระพือเป็นบ๊อบบ๊อบบ๊อบเดี๋ยวลองฟังดูกันเลยบ็อกเซอร์เสียงแบบไหนเอกลักษณ์ของซูบารุเลยเสียงเพราะนะจะเดินอย่างนี้ถ้าเป็นเสียงนี้ต้องเสียงนี้ตัวบูต้องเสียงนู้นตัวบูมันบังคับอยู่แล้วที่ต้องเสียงนี้ไม่ได้ไงเพราะเสียงนู้นมันเล่นกระโดดกระโดดเสียงเติมพอนะตอนออกมันไอ้นี่ต้องเสียงอย่างเงี้ยเดินอย่างเงี้ยแต่เสน่ห์ก็คนละแบบนะนี่คือเดิมนี่คือเดิมเลยเดิมหมดเดิมหมดทุกอย่างครับเครื่องเดิมมีแค่คันเจนตัวเดียวที่เอาไว้ดูความร้อนนะทั้งหลายก็มีตอนนี้มีฝากระโปรงที่เปลี่ยนใหม่เป็นวาลิสนะครับเปิดมาเครื่องเดิมนะครับแต่ข้างในไม่เดิมข้างในเป็นอะไรครับข้างในตอนนี้เป็นชุดสโตเกอร์ครับก็คือขยายความจุเป็น2001แล้วอ๋อนะครับแล้วก็มีชุดแคมซิ่งของเฮดเจสนะครับ